ผมเพียงแต่มีความเห็นว่าความรู้ไม่จำเป็นต้องเครียดถ้าความรู้จะเครียดก็ไปเข้าโบสถ์แล้วก็บวชซะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดนะครับประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเครียดเรื่องสนุกครับอันนี้เป็นบทสรุปที่ผมเก็บรวบรวมจากกรมศิลปากรนั่นแหละครับไม่ใช่ที่ไหนแล้วก็ของครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมทั้งครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยมหาลัยอื่นๆด้วยซึ่งผมอ้างอิงไว้หมดแล้วในตัวบทโดยไม่จำเป็นต้องมีเชิงอัดนะครับเพราะผมไม่ต้องการเป็นรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์เนื่องจากผมเป็นผัวศาสตราจารย์อยู่แล้วโดยตำแหน่งนะและผมก็ไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อจะเป็นหนังสือวิชาการผมเพียงทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวเก็บรวบรวมข้อเขียนของนักวิชาการมาย่อยให้ท่านที่สนใจแค่นั้นเองครับท่านที่ไม่สนใจก็ไม่จำเป็นนะครับอะไรที่มันยุ่งยากนักผมก็ตัดทิ้งไปที่เขียนรายละเอียดไม่เอาเอาแต่ประเด็นสาระสำคัญแล้วจัดบทง่ายๆรูปประกอบแยะๆเป็นลักษณะโฟโต้เอเซ่จะช่วยได้หรือไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจเพียงแต่ทดลองทำส่วนเอกสาร A4 ทำขึ้นมาเพื่อประกอบรายการที่จะแสดงวันนี้โดยกรมศิลปากรตั้งชื่อว่าอู่ทองต้นทางประวัติศาสตร์ไทยผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องยุติตามนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในประวัติศาสตร์ไม่มีข้อยุติไม่มีข้อยุตินะครับทุกคนถกเถียงได้ทุกคนมีความเห็นที่แตกต่างได้โดยไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อต่างสีใส่เสื้อสีเดียวกันแล้วคิดต่างได้ครับและก็ไม่จำเป็นต้องสร้างม็อบนะครับเสียเวลาสำหรับที่นี่ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้น อย่าเชื่อว่ามันถูกต้องทั้งหมดขอให้ท่านไตร่ตรองพิจารณาเองที่ผมทำไม่ใช่ที่ผมทำความจริงกรมศิลปากรทำนะครับผมเพียงแต่เป็นตัวช่วยเพราะผมมีความเห็นว่าความรู้ไม่จำเป็นต้องเครียดไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่ในห้องเรียนเสมอไปเท่านั้นเองแล้วมันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งคือพิพิธภัณฑ์ในโลกนี้มันต้องมีกิจกรรมครับไม่มีพิพิธภัณฑ์ที่ไหนในโลกที่ไม่มีกิจกรรมมันต้องมีครับเพื่อดึงคนเข้าพิพิธภัณฑ์ในโลกนี้ไม่มีพิพิธภัณฑ์ไหนที่คนอยากเข้าหรอกครับแต่โลกนี้เขาทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาสำหรับคนที่ขี้เกียจเรียนหนังสือคนอเมริกันก็เหมือนกันครับเขาทำพิพิธภัณฑ์มากที่สุดคนญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับเขาทำพิพิธภัณฑ์มากที่สุดเพราะเขารู้สันดานคนมันขี้เกียจเข้าห้องเรียนมันเบื่อขี้หน้าอาจารย์มันจะหนีเรียนน่ะแต่เขาไปดักทางไงงั้นมึงมานี่หมายความว่าหนีเรียนก็เชิญหนีไปเถอะแต่เชิญมาพิพิธภัณฑ์ด้วยเองเดินดูไปเรื่อยดูบ้างไม่ดูบ้างก็ไม่เป็นไรแต่มาเหอะได้ความรู้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนี่คือวิธีคิดของคนทั่วโลกและสิ่งที่เขาทำสำเร็จนั้นคือพิพิธภัณฑ์มันเหมือนโรงเรียนที่คนไม่รู้สึกตัวมันเหมือนคำบอกเล่าให้คนไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์จึงต้องหาหนทางหลอกล่อคนทุกอย่างให้คนมันเข้าได้คนได้ความรู้ไปจะด้วยวิธีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไปตีหัวเขาแล้วก็ไม่ใช่ไปด่าเขาให้เขาเอาไปคิดนะครับผมเพียงแ
สนอแนะต่อท่านอธิบดีอเนกสีหามาศมันน่าทดลองทำท่านอเนกก็ไปปรึกษากับท่านอนันต์ชูโชติแค่นั้นเองเรื่องมันก็เกิดขึ้นทีนี้ไอ้ที่ทำตรงนี้อันที่จริงมาหลายปีผมเคยทำมาแล้วตะกี้คุณกันประกรณ์บอกแล้วเขาเคยมาเล่นครับตั้งแต่สมัยพระเสรีหวังได้ทำเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีแต่ว่าไม่ใช่ของกรมศิลป์ของธนาคารกรุงเทพเขามาขอไอเดียว่าจะทำยังไงดีเขามีสตางค์ปกติเขาจัดที่ศูนย์สังคีศิลป์แต่ศูนย์สังคีศิลป์ถูกยุบเลยไม่รู้จะทำอะไรผมก็เลยแนะนำให้มาเล่นเรื่องสุวรรณภูมิที่นี่ตอนนั้นสนามบินสุวรรณภูมิกำลังก่อสร้างแล้วประเทศไทยลงทุน 200,000 ล้านสร้างสนามบินแต่ไม่บอกไม่อธิบายว่าแล้วสุวรรณภูมิมันแปลว่าอะไรวะทุกวันนี้ก็ไม่มีครับเมื่อสมัยเขาลงทุนก่อสร้างผมได้พยายามติดต่อบอกกับท่านรัฐบาลยุคโต้ชุดโน้นนะครับว่าควรจะจัดห้องสักห้องหนึ่งเล็กๆสำหรับสนามบินไอตอนที่ผู้โดยสารขาเข้าจัดนิทรรศการอธิบายคำว่าสุวรรณภูมิและแนะนำให้เขามาเที่ยวที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะที่นี่แหละคือดินแดนที่น่าเชื่อว่าเป็นสุวรรณภูมิตามเอกสารของลังกาและอินเดียเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วแต่ไม่มีครับสนามบินสุวรรณภูมิทุกวันนี้ก็ไม่มีไม่เป็นไรกรมศิลปากรเริ่มทำแล้วผมก็เลยคิดว่าบริเวณนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดแต่ว่าถ้าจะพูดเรื่องสุวรรณภูมิมันก็น่าเบื่ออีกคนไม่อยากฟังนะครับเพราะมันก็ซึ้งลับซับซ้อนเกินไปที่นี่บริเวณอู่ทองเนี่ยมันเป็นบริเวณสำคัญนอกจากความเป็นสุวรรณภูมิโดยตัวเขาเองแล้วมันยังมีความสำคัญต่อเนื่องจนถึงยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี่ยังไม่นับปัจจุบันนะครับช่วงที่แต่งเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนขออธิบายนิดนึงว่าขุนช้างขุนแผนไม่ได้แต่งในสมัยอยุธยานะครับแต่งรัตนโกสินทร์ครับแล้วก็ไม่ใช่สำนวนรัชกาลที่2ด้วยรัชกาลที่3ที่4ลงมานะครับเพราะฉะนั้นช่วงรัชกาลที่3ที่4ที่แต่งเสภาขุนช้างขุนแผนเนี่ยให้ขุนแผนพานางวันทองหนีขุนช้างมาเขาพระมาทำอะไรเดี๋ยวค่อยดูแต่ก่อนหน้านั้นตอนที่ป้าพันวสาอยู่ว่างๆอยากจะเที่ยวป่าอยากจะต้อนควายเล่นก็สั่งให้ขุนไกรพ่อขุนแผนซึ่งบ้านอยู่สุพรรณมาเตรียมค่ายต้อนควายที่เขาพระครับอู่ทองครับแล้วก็จนกระทั่งควายตื่นควายแตกป้าพันวสาสั่งตัดหัวขุนไกรขุนแผนเลยเป็นลูกกำพร้าทั้งเรื่องได้จับดาบตลอดกำพร้า ทั้งหมดเนี่ยใช้ฉากอู่ทองแต่มันน่าเสียดายที่วรรณคดีไทยเนี่ยเขาไม่มีภูมิศาสตร์ไม่มีภูมิประเทศเขาก็เลยลืมนะแล้วก็ไม่เข้าใจผมเพียงแต่ชวนนักแสดงชวนขออปกรณ์พรพิสุทธิ์มาเล่นเรื่องขุนช้างขุนแผนสองตอนนี้แค่นั้นเองนะครับส่วนเพลงผมแต่งขึ้นนานแล้วแต่งสนุกสนานเอฮาเพราะลำคาญลำคาญคือลำคาญใดบอกไม่ถูกมันหงุดหงิดตัวเองนะครับไม่มีอะไรทำไหมแล้วก็ลำคาญประวัติศาสตร์ไทยมันเขียนยากครูบาอาจารย์มันสอนยากเลยแต่งเพลงประวัติศาสตร์เล่นแค่นั้นเองเรียนแบบคนโบราณที่เขาเรียกเพลงละเพลงเรื่องเวลาวงผิดพลาดเข้าไปหนงไปไหนไปทำผมลงเย็นทำงานส่งงานศพเขาทำเพลงเรื่องกันให้มันยาวๆให้มันเปลืองเวลาเล่นผมก็เลยทำเพลงเล่าเรื่องไม่มีอะไรคิดใหม่ทำใหม่ไม่มีครับผมคิดใหม่ทำใหม่ไม่เป็นไม่ได้อยู่พรรคความหวังใหม่แล้วก็ไม่ได้อยู่พรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นจึงก๊อปปี้เรียนแบบหลวงพี่พรพิรมแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็เอาทำนองดนตรีปีพาดมาใส่แค่นั้นแหละเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆอย่างง่ายๆ
เริ่มต้นเอาสองเพลงก่อนคืออธิบายเรื่องแม่น้ำแม่กลองท่าจีนว่าแม่น้ำแม่กลองท่าจีนมันมายังไงผมก็เอาทำนองถอยหลังเข้าคลองซึ่งมันเป็นเพลงเก่าทำนองเก่ายุคอยุธยาเจ้าเอ่ยน้ำไหลไหลเป็นแม่กลองโยงอันดามันสองสมุทรอ่าวไทยคือไอ้แม่กลองเนี่ยมันโยงระหว่างทะเลอันดามันกับมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยนะครับต้นน้ำเนี่ยมันอยู่ทางแควน้อยแควใหญ่มันอยู่ทางด่านเจดีย์สามองค์มันเข้าข้าเขตพม่าแล้วมันกระไหลออกอ่าวไทยคนมนุษย์สมัยโบราณใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางติดต่อระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยไม่น้อยกว่า 5,000 ปีเพราะฉะนั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นมันถึงสร้างทางรถไฟไปจะไปออกทะเลอันดามันนั่นแหละครับเส้นทางเดิมครับและขณะนี้ที่กำลังทำท่าเรือน้ำลึกที่ถวายก็เส้นทางเดิมครับเส้นทางเมื่อประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ปีมาแล้วไม่มีอะไรใหม่เพียงแต่ว่าใช้เทคโนโลยีใหม่เอาเพลงนี้ก่อนดีไหมเอาแม่กลองท่าจีนก่อนเชิญเลยฮะเพลงจระเข้ 3,000 นี่ผมกำลังทำหน้าที่เป็นดีเจนะครับคือปัญหามันเกิดขึ้นว่าและไอ้จระเข้ 3,000 นี่มันหมายถึงอะไรผมก็เพียงแต่แต่งเพลงมาอธิบายว่ามันก็จระเข้มากนั่นแหละครับไอ้คำว่าเป็นร้อยเป็นพันจำนวนนับเนี่ยมันบอกปริมาณมันไม่ได้บอกว่ามี 3,000 ต้นทั่วหรอกครับเอาเป็นว่ามากก็แล้วกันเหมือนไอ้โจร500ก็เช่นเดียวกันทางอีสานมีบ่อพันขันก็เช่นเดียวกันเป็นพันมันไม่ได้มีคนไปนับหรอกนั่งตักพันขันน่ะจระเข้ 3,000 เอาเป็นว่าจระเข้มากเลยครับเชิญนะทางน้ำไหลทวนแม่กลองไปทิศอีสานแล้วตะวันออกแอ่งลานปวงจระเข้ครางเป็นแหวนหลาย
ลายออกข้าจีนข้าจีนทะเลสมุทรสุดสายตาฟ้าดินโดยกระแสนับพันพันจระเข้คอยดูแลบุปผาขาแขนเป็นแม่น้ำนิลคานบ้านเมืองดำรงยงยืนยงยืนชื่นชมคนทั้งหลายก็ออกตัวทุกข้อคำเรียกแม่น้ำจระเข้สามพันระหว่างแม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำจระเข้สามพันนี่ไอ้แม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำท่าจีนนี่แหละครับคือแม่กลองเนี่ยมันอยู่เขตกาญจนบุรีท่าจีนมันเขตสุพรรณมันเชื่อมกันด้วยแม่น้ำจระเข้สามพันและไอ้อู่ทองเนี่ยมันอยู่ตรงกลางหลายคนนึกไม่ถึงว่าไอ้มันมีแม่น้ำเชื่อมกันได้ระหว่างแม่กลองกับท่าจีนมันเคยมีความคิดว่ากรมชลประทานจะเอาชักน้ำจากแม่กลองไปเป็นน้ำประปาในกรุงเทพก็โดยผ่านให้แม่น้ำท่าจีนคลองนี้นะครับคือมันมีแม่น้ำเล็กๆแยกจากแม่น้ำแม่กลองตรงเขื่อนวชิราลงกรณ์มันไหลทวนขึ้นไปทางทิศเหนือมาที่อำเภอพนมทวนจะมาออกอู่ทองเขาเรียกแม่น้ำทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีมหากวีกรุงรัตนโกสินทร์นวรัตน์กรุงไวยบุญก็เกิดที่นั่นบ้านทวนไม่ใช่ถือหอกถือทวนแม่น้ำมันไหลทวนแม่กลองเนี่ยมันไหลจากเหนือลงใต้แต่ไอ้แม่น้ำทวนมันไหลจากใต้ขึ้นเหนือแล้วมันวกมาออกตะวันออกมาออกที่จระเข้สามพันมันเชื่อมกันตรงนี้แหละครับคือเส้นทางคมนาคมที่อารยธรรมอินเดียจะเข้ามาขึ้นบกที่เมืองทวายเข้าด่านเจดีย์สามองค์ลงแควน้อยแควใหญ่ออกแม่กลองเข้าจระเข้าแม่น้ำทวนออกจระเข้สามพันมาที่อู่ทองตรงนี้คือหัวใจของเส้นทางคมนาคมแค่นั้นเองครับมนุษย์มันอยู่กันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 ปีที่เมืองกาญจนบุรีมีมนุษย์หินเก่าบ้างโป่งบ้านเก่าไอ้ตอนที่เขาสร้างทางรถไฟสายมรณะมีเฉลยศึกเยอรมันมาพบหินโป่งหินเก่าอะไรมากมายเยอะแยะก็ไอ้คนกลุ่มนั้นนะครับนานเข้าเขาก็ลงมาตั้งชุมชนเป็นบ้านเป็นเรือนอยู่ชุมชนอยู่ที่ราบบริเวณที่เป็นอู่ทองปัจจุบันแล้วก็มีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆยังนับถือศาสนาผียังไม่มีพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ายังไม่เกิดยังนับถือศาสนาผีมันผีอะไรบ้างไม่ทราบแต่ผีดีนะครับไม่ใช่ผีร้ายพวกผีฟ้าผีแถนนั่นแหละแต่จะเรียกผีมดผีแมงแบบมอนแบบเขมรอีกเรื่องหนึ่งไม่ทราบเหมือนกันเพราะคนที่อยู่นี่ไม่ทราบว่าเป็นพวกไหนมันยังไม่มีชาติคนพวกนี้มีสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งสมมุติเรียกว่าหินตั้งคือไอ้หินเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติอันหนึ่งที่มนุษย์เนี่ยเชื่อมโยงระหว่างฟ้ากับดินเอาหินเนี่ยมาตั้งมาปักหรือก่อเป็นผนังขึ้นไปเชื่อมระหว่างฟ้ากับดินเพราะไม่รู้ว่าข้างบนมันเป็นอะไร
แต่เราพบเอกสารว่าคนสมัยก่อนเชื่อว่าฟ้าน่ะมันคือดอกเห็ดเราเนี่ยอยู่ใต้ดอกเห็ดแล้วเดี๋ยวเห็ดมันหักเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยต้องตั้งเสาเอาไว้ค้ำฟ้าไม่งั้นเดี๋ยวฟ้าแม่งยุบลงมากูตายห่าแงเขาประทานโทษบางทีผมอาจจะเผลอพูดคำปกติชีวิตในชีวิตประจำวันผมก็ไปแต่ว่าผมไม่ใช่ประเภทที่เขาด่ากันทางโทรทัศน์นะฮะขอประทานโทษไม่เผลออย่างนั้นพยายามอยู่ก็ขอประทานโทษไว้ก่อน ไอ้ตรงนี้นะครับมนุษย์เขาเชื่ออย่างนั้นและที่อู่ทองเนี่ยเพิ่งค้นพบมันมีอาจารย์สิริพจน์เรามานะเจริญเขามาสำรวจแล้วค้นพบไอ้ปอยเบรประเภทหินตั้งกรมศิลปากรเองก็พบแต่ว่ายังตีความต่างกันอยู่กรมศิลปากรตีความว่ารับพระพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าในทางมนุษยวิทยาตีความว่าไอ้เนี่ยคือหินตั้งมาก่อนเมื่อรับพระพุทธศาสนาแล้วจึงมาจับบวชให้เข้าไปในศาสนาพุทธซะไอ้นี่เรื่องปกติมีตัวอย่างจำนวนมากที่เอาพุทธมาเคลือบผีอาจารย์มาอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ท่านบอกว่าไทยเนี่ยนับถือศาสนาผีแต่เอาพุทธกับพราหมณ์มาเคลือบไม่เชื่อดูทุกวันนี้ก็ได้เรามีศาลพระภูมิศาลผีอยู่ในบ้านเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็บอกว่าเรานับถือศาสนาพุทธความจริงนะเอาพุทธมาเคลือบผีเรามีผีมาก่อนและไอ้หินตั้งนี่แหละตัวเชื่อมโยงระหว่างผีกับพุทธบนภูเขาทุกลูกที่อำเภออู่ทองมีหินตั้งแต่ในรูปแบบต่างๆกันแต่ท่านมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าไม่ใช่หินตั้งก็ได้หินล้มหินนอนหินยืนก็ได้ทั้งนั้นนะฮะตามสะดวกไม่มีปัญหา no problem เพราะฉะนั้นฟังเพลงหินตั้งหินตั้งเนี่ยมันเป็นความเชื่อในศาสนาผีมีกรณีตัวอย่างหินตั้งทุกวันนี้ท่านอาจจะนึกไม่ถึงคือด่านเจดีย์สามองค์อ่ะที่เมืองการอ่ะที่ไปพม่าเดิมทีมันเป็นเจดีย์มาไหนมันไม่ได้เป็นก็ไม่จะมีทำไมไม่มีวัดมันเป็นหินสามกองครับในเอกสารโบราณเรียกว่าหินสามเศร้าก้อนเศร้าก็คือเศร้าก้อนที่ขุงข้าวนั่นแหละคนเดินผ่านไปมามันเป็นทางสามแพร่งเขาว่าผีมันมีมันสิงอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องทำพิธีเส้นวักตะกะแตนผีก็ทำหินสามกองซะเส้นวักตะกะแตนเดินผ่านมาทีก็เอาหินโยนไปทีโยนผ่านไปทีก็เอาหินโยนไปทีได้สามกองไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันหินก้อนเศร้าภาคเหนือทั้งหมดมีเต็มไปหมดอยู่ในเอกสารตำนานของภาคเหนือล้านนามีกระจายไปหมดตลอดเทือกเขาทิวเขาทางด้านตะวันตกในศาสนาผีนี่แหละครับอีกอันหนึ่งมันมีลักษณะขอขมาธรรมชาติคือไม่รู้ว่าฝนมันตกฟ้าร้องเนี่ยมันมายังไงผีตัวไหนมันทำไม่รู้อยู่ๆฝนมันก็ตกอยู่ๆฟ้ามันก็ร้องแล้วฟ้ามันก็ผ่าแต่มันมาจากข้างบนนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ทำหินตั้งไว้ขอขมาเป็นสัญลักษณ์ของการขอขมาถึงปีก็ต้องมาทำพิธีเลี้ยงผีเรียกว่าขอขมาธรรมชาติก็เหมือนอย่างที่วันเราจะลอยกระทงกันวันอาทิตย์นี่แหละครับไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเลยลอยกระทงเกี่ยวกับศาสนาผีขอขมาธรรมชาติเราไปจับบวชทีหลังเองไอ้นี่คือปัญหาความเข้าใจในวิธีคิดของทางเรื่องเกี่ยวกับศาสนาผีเวลาเราพูดถึงผีเรามักจะรู้จักแต่ผีเลวผีดีดีเราไม่รู้จักเพราะว่าในการศึกษาไทยตัดเรื่องผีวันพชนออกไปผมไม่ได้ใช้คำว่าบรรพบุรุษนะครับเพราะว่าผีบรรพชนในเซาท์อีสเอเชียเป็นผู้หญิงครับไม่ใช่บรรพบุรุษบรรพชนนี่มันไม่มีเพศครับผีอาจจะเป็นกระเทยก็ได้เช่นพญาแถนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะฉะนั้นมันนอนเพศนะครับนอนเซ็กต้องใช้คำว่าบรรพชนเนี่ยมันใกล้เคียงความจริงที่สุดเอาฟังเพลงหินตั้งดีกว่านะครับใครร้องล่ะดินยาฟ้าแทนต่างเล่นไปมาหา
ากันได้ขึ้นทิวเขาเขินเนินไรเส้นวักไม่ขาดบนบานอยู่มาฟ้าดินอาถรรพ์ไปมาหากันไม่ผ่านฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาอาหารเดือดร้อนกลุ่มคนตั้งไม้ตั้งดินตั้งหินตั้งแต่งแทงทนขอขมาฟ้าแทนขอพรบนบานสิงหอนสู่วันครั้งนั้นมาครั้งนี้สุวรรณภูมิฟ้าแทนแสนสังเวชเหตุสิ้นดินยาทำลายธรรมชาติดาษดาเสมือนข้าอนาคตสุวรรณภูมิทำลายธรรมชาติดาษดาเสมือนข้าอนาคตสุวรรณภูมิฟ้าแทนต่างแล่นไปมาหากันได้ขึ้นคิวเขาเขินเดินไพรเสร็จวะไม่ขาดบนบานอยู่มาฟ้าดินอาถรรพ์ไปมาหากันไม่ผ่านฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาอาหารเดือดร้อนผู้คนตั้งไม้ตั้งดินตั้งหินตั้งแต่งแทงทอนขอขมาฟ้าแทนขอพรบนบานสิ่งพรสู่วันครั้งนั้นมาครั้งนี้สุวรรณภูมิฟ้าแทนแสนสังเวชเหตุสิ้นดินยาทำลายธรรมชาติดาษดาเสมือนข้าอนาคตสุวรรณภูมิทำลายธรรมชาติดาษดาเสมือนข้าอนาคตสุวรรณภูมิจากหินตั้งหลังจากนั้นอารยธรรมทางตะวันตกมันก็เริ่มคลี่คลายเข้ามาเริ่มมีการค้าพ่อค้าเริ่มเข้ามาทางเปอร์เซียทางตะวันออกกลางผ่านอินเดียรู้จักบริเวณนี้ในนามของสุวรรณภูมิจะรู้จักตั้งกันเมื่อไหร่เนี่ยไม่ทราบแต่ว่ามันมีเอกสารประมาณ 2,000 ปีที่แล้วยืนยันว่าเรียกบริเวณนี้ว่าสุวรรณภูมิก็ชาดกเรื่องพระมหาชนกนั่นแหละครับมาสุวรรณภูมิแล้วก็เหตุที่สนามบินเริ่มทีมันเรียกหนองงูเห่าและพระราชทานชื่อเป็นสุวรรณภูมิก็ได้ชื่อจากสุวรรณภูมิอันนี้นะครับในเอกสารโบราณนี่นะครับคำถามว่าอู่ทองเป็นสุวรรณภูมิจริงหรือเปล่าไม่มีคำตอบ 100% นะครับเมื่อประมาณสัก50ปีมาแล้วนี่แย่งกันระหว่างพม่ามาเลเซียไทยว่าพระเจ้าอโศกส่งพระสงฆ์มาสุวรรณภูมิตรงไหนแน่เพียงแต่ว่าการขุดค้นทางโบราณคดีเรายังไม่พบขณะนั้นยังไม่พบว่าหลักฐานที่มีอายุถึงสมัยพระเจ้าอโศกไม่ว่าจะเป็นที่พม่าหรือไทยตอนโน้นนะครับไม่พบแต่มาพบที่ไทยเมื่อเราขุดพบที่บ้านดอนตาเพชรห่างจากนี้ไปประมาณ20กว่ากิโลเขตอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
ก็คือปริมณฑลของรัฐอู่ทองโบราณนั่นแหละเราพบชุมชนขนาดใหญ่มีเทคโนโลยีในการถลุงสำริดประมาณ 2,000 ปีมาแล้วเป็นอย่างน้อย ผมเอาหลักฐานมาใส่ไว้แล้วในเล่มเล็กนะครับเปิดดูได้มีรูปกงรูปไก่เต็มไปหมดทำสำริดอาจารย์ชินอยู่ดีซึ่งอยู่กรมศิลปากรเป็นผู้ไปขุดค้นตอนนั้นท่านเป็นผู้อธิบายว่าเทคโนโลยีสูงส่งของดอนตะเพชรนั้นทำสำริดบางขนาดเปลือกไข่คือมันบางมากจนไม่น่าเชื่อว่าคนยุคโน้นจะทำได้ถึงขนาดนี้แสดงว่ามันไฮเทคโนโลยีมากเพราะฉะนั้นจึงเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดที่สนับสนุนว่าบริเวณนี้แหละมันน่าเชื่อที่สุดว่าเป็นสุวรรณภูมิเพราะที่อื่นมันอายุไม่ถึงแต่นั้นเองเพียงแต่ว่าศาสนายังไม่ได้เข้ามานะครับพระพุทธศาสนายังไม่ได้เข้ามาในช่วงนั้นมีแต่ตำนานเพราะฉะนั้นฟังเพลงสุวรรณภูมิในเรื่องเส้นทางการค้าวิเชียรนะครับจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับพร้อมทั้งอาจารย์สาลินีมานกิจนะครับคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเช่นเดียวกันครับต้องขออธิบายต่อก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่ช้าเพลงต่อไปคือเพลงอู่ทองนะครับคำนี้เนี่ยเราคงจะคุ้นเคยกันดีในฐานะที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชื่ออำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีนะถ้าเกิดคนเก่าคนแก่หน่อยหรือว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินตำนานนะฮะเรื่องเท้าอู่ทองนะหรือในกรณีของประวัติศาสตร์เราอาจจะรู้จักพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ที่ทรงไปสร้างกรุงศรีอยุธยานะชื่อทั้ง 3-4 ชื่อเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงอู่ทองเนี่ยนะครับเดิมเนี่ย
เป็นชื่อเมืองโบราณนะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงเรียกเมืองโบราณแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านนะบอกเล่าตามตำนานนะว่ามีเท้าคนหนึ่งชื่อเท้าอู่ทองนะเคยครองเมืองแห่งนี้อยู่นะตอนที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จมาที่เมืองแห่งนี้แล้วก็กล่าวถึงตำนานว่าเท้าอู่ทองเนี่ยหนีโรคหาหรือโรคระบาดเนี่ยไปสร้างกรุงศรีอยุธยานะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเมืองโบราณแห่งนี้จึงเรียกกันว่าเมืองเท้าอู่ทองนะพอนานวันเข้าเนี่ยมันก็กร่อนเป็นคำว่าเมืองอู่ทองนะจนกระทั่งกลายเป็นสภาพของเขตการปกครองในปัจจุบันเมื่อกี้เราฟังเพลงสุวรรณภูมินะครับเพลงสุวรรณภูมิคำแปลของคำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยบางท่านเนี่ยได้กล่าวว่ามันลงล็อกกันพอดีกับความหมายของชื่ออู่ทองนะนักวิชาการบางท่านก็เลยสันนิษฐานว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่านี่คือร่องรอยหลักฐานบางอย่างที่เหลืออยู่จากอดีตว่ามันเป็นดินแดนที่ชาวอินเดียนะเข้ามาในยุคแรกๆเมื่อประมาณ 1,000 กว่าปีที่แล้วแล้วก็เรียกดินแดนแถบนี้นะว่าสุวรรณภูมิจนกระทั่งตกลงมาในคำแปลที่เป็นภาษาท้องถิ่นเนี่ยเรียกกันสืบกันมาว่าอู่ทองนะอันนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับแต่เป็นข้อสันนิษฐานว่ามันมีเขาแล้วก็เชื่อมโยงกันได้ในเพลงอู่ทองเนี่ยกล่าวถึงของสำคัญอย่างน้อย3อย่างนะครับที่ผมจะอธิบายต่อก็คืออันแรกเนี่ยเสาหินอโศกสโลกสลักเนี่ยนะฮะเทินธรรมจักรสลักหินธรรมจักรที่ตั้งบนเสาหินเนี่ยเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเข้ามาของพระพุทธศาสนาจากอินเดียนะปัจจุบันเนี่ยเราทราบกันแล้วว่าสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาสมัยโบราณนะสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยสมัยที่ยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยเขาแสดงเป็นรูปของสัญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเขาก็แสดงเป็นรูปของพระธรรมจักรนะแต่ปัจจุบันเราพิสูจน์ทางด้านโบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์ศิลปะกันแล้วว่าธรรมจักรเหล่านี้ในศิลปะที่เราเรียกกันว่าศิลปะทวารวดีเนี่ยมันไม่ได้มีอายุเก่าจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกนะครับพระเจ้าอโศกเนี่ยคือประมาณพ.ศ.200กว่าๆนะแต่ธรรมจักรเหล่านี้นะรวมถึงที่เราได้ค้นพบที่เมืองอู่ทองเนี่ยหลายชิ้นนะครับมันมีลวดลายแล้วก็วิธีการประดับประดาที่มันเทียบได้กับศิลปะอินเดียในรุ่นหลังลงมาที่เราเรียกว่าศิลปะแบบกุปตะนะครับช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่1112คือประมาณพ.ศ. 1100-1200ลงมาแล้วก็เป็นการยืนยันว่าพระพุทธศาสนาในขณะนั้นที่เข้ามายังดินแดนแถบนี้ซึ่งมีเมืองอู่ทองเป็นเมืองหลักเนี่ยครับมันมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วว่าคนแถบนี้เริ่มรับนับถือศาสนาจากอินเดียนะนอกจากการนับถือหินตั้งที่เมื่อกี้คุณสุจิตได้อธิบายถึงศาสนาดั้งเดิมถัดมานะครับเมื่อกี้เรื่องของแม่น้ำจระเข้สัมพันธ์นะครับคุณสุติก็อธิบายไปแล้วมันก็จะโยงไปถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเกิดขึ้นของรัฐหนึ่งนะครับในที่รับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคกลางซึ่งจะสืบเนื่องจากเมืองอู่ทองลงไปนะผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วนะครับกรมศิลปากรได้เชิญศาสตราจารย์ชองโบสลีเยที่เป็นอาจารย์ชาวฝรั่งเศสเนี่ยมาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ทำการขุดค้นที่เมืองอู่ทองนะอาจารย์เขาพบว่าเมืองแห่งนี้เนี่ยเริ่มลดความสำคัญลงนะเมื่อประมาณพ.ศ. 1500หลังจากนั้นเนี่ยผู้คนก็คงจะแยกย้ายกระจัดกระจายกันไปนะสาเหตุที่เมืองทิ้งร้างอาจจะมีหลายสาเหตุอย่างเช่นการตื้นเขินของทะเลโบราณนะซึ่งทำให้เส้นทางการติดต่อค้าขายระหว่างเมืองนี้กับปากอ่าวทะเลเนี่ยน่าจะซบเซาลงนะชุมชนต่างๆก็กระจัดกระจายไปแต่สุดท้ายเนี่ยประมาณพ.ศ. 1800เป็นต้นมาเราได้พบหลักฐานของการรวมผู้คนในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาซีกตะวันตกก็คือลุ่มน้ำท่าจีนเนี่ยขึ้นใหม่เป็นรัฐขนาดใหญ่นะที่เราจะเรียกกันต่อมาว่ารัฐสุพรรณภูมินะเดี๋ยวอาจารย์สาลินีอาจารย์อธิบายเรื่องของรัฐสุพรรณภูมิเพิ่มเติมอีกสักนิดนะก่อนจะฟังเพลงอู่ทองครับค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก่อนที่จะพูดถึงสุพรรณภูมินี่นะคะจะขออนุญาตเสริมนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าอู่ทองนะคะโดยทั่วไปคิดว่าคนรู้จักชื่ออู่ทองและเข้าใจว่าพระเจ้าอู่ทองนี้ต้องมาจากอู่ทองแต่อย่างที่บอกแล้วว่าจากการขุดค้นจากหลักฐานโบราณคดีเนี่ยก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่พระเจ้าอู่ทองเนี่ยจะไปจากอู่ทองและตั้งกรุงศรีอยุธยาแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องพระเจ้าอู่ทองนี้ไม่ได้หายไปจากความทรงจำของคนอยุธยานะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยุคหลังๆก็ยังมีพูดถึงพระเจ้าอู่ทองอยู่แต่จะมีหลายกระแสมากว่ามาจากเชียงรายก็มีจากเพชรบุรีก็มีหรือจากเมืองจีนก็ดีอันนี้ฝากไว้แสดงว่าความทรงจำเรื่องพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมันฝังแน่นในประวัติศาสตร์ไทยนะคะแล้ววัดหนึ่งในเขตอู่ทองเนี่ยคือวัดเขาพระเนี่ยนะคะก็มีการสร้างรูปพระเจ้าอู่ทองไว้ด้วยแสดงว่าตำนานเรื่องนี้ยังเป็นถูกตอกย้ำใช่ถูกตอกย้ำมานะคะทีนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยนะคะ
ก็คือหลังจากที่ไปตั้งอยู่ที่เมืองสุพรรณแล้วเนี่ยนะคนในราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยก็มีความจากหลักฐานประวัติศาสตร์นะคะก็มีความเชื่อมโยงมาตั้งแต่สมัยพระรามาธิบดีที่1คือพระเจ้าอู่ทองแล้วเพราะมีหลักฐานบอกว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยแต่งงานกับเจ้าหญิงเชื้อสายสุพรรณภูมินะคะแล้วที่ปรากฏชัดเลยก็คือปรากฏหลักฐานว่าเจ้านายจากเชื้อสายสุพรรณภูมิองค์แรกที่ไปครองกรุงศรีอยุธยาคือคุณหลวงพะง่วงนะแล้วก็ครองสืบเนื่องต่อกันมาอีกหลายราชการนะกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ที่สำคัญแล้วที่เรารู้จักกันก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะซึ่งสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับกรุงศรีอยุธยาอย่างมากนะเพราะฉะนั้นจะกล่าวอีกในทางหนึ่งก็กล่าวได้ว่าสุพรรณภูมิเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งพระมหินนั่นก็เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์สุพรรณภูมิดังนั้นรบกวนนะฮะขอเพลงอู่ทองเลยครับเพราะมาจากมอนดูดาวถามว่าทำไมถึงเอาทำนองมอนดูดาวเอ้ยโอละนายแต่กี้เนี่ยมันจะมีไอ้เปียโนก็ดีดซ้ำอ่ะทำนองจะซ้ำเอ้ยโอละนายโอละนายหน่อยเนี่ยเนี่ยมอนดูดาวและที่รัชกาลที่7เอาไปพระราชินพลเพลงราตรีประดับดาวอย่างนี้นะครับเขาลือกันว่าทวารวดีเป็นมอนเขาลือกันผมก็ได้ยินเขาลือกันมานานอ่ะมอนก็มอนวะกูไม่ได้ว่าอะไรก็เลยเอาทำนองมอนดูดาวแค่นั้นเองละครับไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ผมเพียงแต่จะย้ำอีกทีนะครับว่าทวารวดีจะว่าเป็นมอนนั่นนะมันก็ไม่ผิดละครับแต่มันถูกไม่หมดมันถูกเสี้ยวเดียวมันเหมือนนักการเมืองพูดไม่หมดนะ
มันบอกเสียดินแดนบ้างบางทีได้ดินแดนคือมอนมีไม่มีครับอักษรมอนเขาว่ามอนนะครับแต่มันไม่ได้มีมอนทั้งหมดไม่มีรัฐไหนในโลกหรอกครับที่ประกอบด้วยชนชาติเดียวแล้วก็ในสมัยทวารวดีมันก็ยังไม่มีกระทรวงมหาดไทยนะครับยังไม่ได้จดเชื้อชาติสัญชาติจะไปบอกว่ามอญเห็นถ้าจะมันก็ประหลาดประหลาดไปหน่อยนึงเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดไปทั้งหมดตัวอักษรเขาว่าเป็นมอญจริงๆนี่นะนักปราชญ์เขาว่าผมไม่ได้ว่าเองนะครับในเอกสารในหลักฐานไปอ่านดูได้หนังสือของอาจารย์ธิดาสารยาสำนักพิมพ์เมืองโบราณพิมพ์เผยแพร่หลายครั้งแล้วในทวารวดีมีคนที่เรียกตัวเองหรือกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าสยามหรือสามหรือไตอยู่ด้วยคนพวกนี้ชื่อแบบนี้ไม่ใช่ชื่อชนชาติคนพวกนี้ชนชาติอะไรไม่ทราบคือเราเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์ไทยเป็นประวัติศาสตร์เชื้อชาติประวัติศาสตร์ชนชาติจนคลั่งชาติเอออะไรเป็นชาติไปหมดก็มันไม่มีแล้วไม่ใช่ไม่มีทำไมวะก็มันยังไม่มีชาติอ่ะเพียงแต่ว่ามันมีร่องรอยชี้ให้เห็นว่านี่พูดภาษาตระกูลมอญเขมรนี่พูดภาษาตระกูลไทยลาวแล้วมันจะต้องทำความเข้าใจว่าชนชั้นปกครองกับชนชั้นที่อยู่ใต้การปกครองนั้นคนละกลุ่มกันก็ได้กลุ่มเดียวกันก็ได้และไม่จำเป็นต้องคนกลุ่มนั้นจะต้องเป็นกษัตริย์มาตลอดเวลาเปลี่ยนวงก็ได้เปลี่ยนกลุ่มชนก็ได้เปลี่ยนภาษาก็ได้อีกมันจะมีตัวอย่างมาตลอดจนกระทั่งถึงกรุงศรีอยุธยานะครับผมเพียงแต่จะบอกเพิ่มเติมว่ารัฐวารวดีที่อู่ทองขอประทานโทษมันชื่อทวารวดีหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกไอเหรียญที่พบนะมีคำว่าทวารวดีจริงแต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นชื่อรัฐนะครับมันก็เป็นชื่อเหรียญอันเดียวและทวารวดีเนี่ยมันหมายถึงดินแดนที่เป็นประตูทวารน่ะหมายถึงประตูหมายถึงว่าดินแดนที่เปิดรับการติดต่อเชื่อมโยงสื่อสารคมนาคมกับคนทุกสารทิศเหมือนคำว่าจังหวัดร้อยเอ็ดอ่ะร้อยเอ็ดก็คือทวารวดีนะร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองร้อยเอ็ดเจ็ดประตูร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำได้ทั้งนั้นพวกนานาชาติ12ภาษามาติดต่อมาค้าขายวายล่องหมายถึงทวารวดีทวารวดีเป็นชื่อกลางๆเป็นชื่อศักดิ์สิทธิ์ที่รับมาจากอินเดียตามกติอินเดียเป็นชื่อเมืองพระกฤษณะเพราะฉะนั้นอย่าเอาเป็นตุเป็นตะเอาถ้าจริงจะจังแล้วมันเป็นสร้อยนามพระนครสืบเนื่องมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าทวารวดีเป็นมอญอ้าวงั้นอ้าวกรุงเทพก็มอญอ้าวมอญก็มอญวะอยุธยาเองก็กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยานะครับเราเรียกกรุงศรีอยุธยาซะเคยตัวจนไม่รู้ว่าชื่อจริงเขามีทวารวดีนำหน้าด้วยเขาเรียกว่าสืบความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองศักดิ์สิทธิ์ในมหากาพย์รามายณะมหาภารตะจากอินเดียเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดถือจริงๆอย่างๆว่านี่มันเป็นทวารวดีเช่นเดียวกันสุวรรณภูมิไม่ใช่ชื่อรัฐไม่ใช่ชื่อประเทศเป็นชื่อดินแดนดินแดนสุวรรณเนี่ยปัจจุบันเราคิดว่ามันแปลว่าทองคำแต่แบบโบราณมันจะแปลว่าทองคำจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบมันอาจจะแปลว่าทองแดงก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้อย่าไปด่วนสรุปเรายังศึกษากันไม่จบสิ้นหรอกครับผมต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรข้อยุติหรอกยกเว้นแต่ว่าจะไปขายการท่องเที่ยวก็ขายไปแต่จะไปหลอกคนเขาแค่นั้นนะครับเช่นไปหลอกเขาว่านางนพมาศเกิดในสมัยสุโขทัยว่าก้อยหอกเคยรอตามท่านแต่งขึ้นมาเป็นนิยายจะประกวดซีไรต์น่าจะได้รางวัลซีไรต์ด้วยซ้ำไปนางนพมาศถ้าสมมติว่าคนแต่งยังมีชีวิตอยู่มันงานแต่งสมัยรัตนโกสินทร์ก็อย่าไปโมเมแค่นั้นแหละครับปัญหามันจะเกิดขึ้นแค่นั้นเองแล้วมันทำให้เกิดเข้าใจไข้เขวนี่ก็ไปทะเลาะเอาปืนยิงกันอีกเรื่องภาษาเขาวิหารนี่คุณจะจบไปง่ายเดี๋ยวยังเดี๋ยวมันปืนก็ไปเหยียบจุ้งดิ
คือไอ้อู่ทองเนี่ยเดี๋ยวพอมีเวลาเดี๋ยวผมจะได้ตัดเวลาอื่นไปซะเพลงอื่นจะได้หยุดคือผมเพียงแต่ว่าผมมาขุดค้นกับบทสีเย่ตั้งกับพ.ศ. 2509ตั้งกับพิพิธภัณฑ์นี้เพิ่งสร้างยังไม่เปิดด้วยซ้ำไปยังจัดไม่เสร็จด้วยซ้ำไปมานอนอยู่พิพิธภัณฑ์เนี่ยแล้วมาเห็นอู่ทองเนี่ยมันอีเละเคะขะมันเป็นป่าเป็นดงทิ้งกันไปหมดแล้วย้ายไปอยู่สุพรรณกันหมดไปสร้างพิพิธภัณฑ์สุพรรณไอ้ปล่อยพิพิธภัณฑ์นี่ทิ้งร้างยังก็ห้องน้ำอ่ะคุณไม่เชื่อไปดูห้องน้ำสะพานไปลองเดินไปดูห้องน้ำตอนนี้เพราะฉะนั้นมันน่าเสียดายของไงอุตส่าห์สร้างสนามบินสุวรรณภูมิตั้ง200,000 กว่าล้านแต่เราไม่อธิบายความเป็นมาของชื่อสุวรรณภูมิเพราะที่นี่มันคือพิพิธภัณฑ์สุวรรณภูมิโดยเฉพาะเลยเพียงแต่ว่าเราไปหลงคำว่าทวารวดีนิดหน่อยแค่นั้นเองถ้าหากว่าไม่หลงทางซะไม่หลงมันเพียงแต่ย้อนกลับมาซะดึงกลับมาซะอธิบายคำว่าสุวรรณภูมิมันจะดีขึ้นกันนั่นแหละหลังจากบอสซิเย่มาขุดแล้วบอกว่าพระเจ้าอู่ทองไม่ได้ย้ายจากเมืองอู่ทองไปสร้างอยุธยาเท่านั้นเองจังหวัดสุพรรณบุรีทิ้งเลยผู้ว่าราชการจังหวัดตะกอนในอำเภอตะกอนนี่ไม่เอาเรื่องเลยทิ้งเลยเพราะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินอยู่นี่คือปัญหาเหมือนกันความจริงอู่ทองไม่ได้ร้างเพียงแต่ลดความสำคัญลงศูนย์กลางมันย้ายเดิมทีศูนย์กลางมันอยู่ที่อู่ทองเพราะมันยังไม่มีสุพรรณประมาณหลังพ.ศ. 1500 1600ประมาณพ.ศ. 1500เนี่ยการค้ามันเปลี่ยนวิธีค้าขายมันเปลี่ยนคือจีนเขาคิดเข็มทิศได้ต่อสำเภากว้างใหญ่ไพศาลมาเดินทะเลสมุทรเองก็ออกมาค้าเองก่อนหน้านั้นจีนยังไม่ได้ค้าเองต่อไปนี้เจ๊กจะค้าเองจีนจะค้าเองก็เลยกว้านซื้อทรัพยากรมันทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนต่างๆในภูมิภาคนี้มากมายก่ายกองมหาศาลอย่างน้อยที่สุดหลักฐานที่ชัดเจนก็คือคนจำนวนมากเนี่ยมันอยู่ที่อีสานมันอยู่ที่ทุ่งกุลาสองฝั่งโขงอ่ะภาคกลางเนี่ยคนมันน้อยเพราะมันเมืองร้อนชื้นโรคภัยไข้เจ็บมันมากยังคิดสมุนไพรรักษาโรคไม่ได้คิดได้ก็น้อยมันตายกันมากเพราะฉะนั้นตรงอู่ทองเนี่ยมันเป็นเมืองที่รัฐที่เก่าที่สุดในภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาเก่ากว่านครปฐมนครปฐมเนี่ยรุ่นน้องเหมือนที่คุณณัฐวุฒิเขาพูดกับคุณเทพเทือกอ่ะรุ่นน้องปลุกม็อบรุ่นน้องอ่ะเมื่อคืนเนี่ยเพราะฉะนั้นนครปฐมเนี่ยรุ่นน้องเยาวชนอู่ทองเนี่ยเขารุ่นเก่าถ้าจะมีปฐมมาเจดีย์เนี่ยมันควรจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่โน่นแต่บังเอิญเนี่ยหาไม่เจอไม่มีใครมาบอกบางว่างหาคนมาบอกเขาได้เจอปฐมเจดีย์องค์ตรงนี้ต่างหากเก่าที่สุดในภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่เราไปหลงชื่อนครปฐมการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนจากสองฝั่งโขงเนี่ยขอให้เข้าใจด้วยว่ามันกระจายทั่วไปแต่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยลุ่มน้ำทางตะวันตกคือลุ่มน้ำสุพรรณตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาคือลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองเป็นกลุ่มหนึ่งต่างหากฝั่งตะวันออกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือละโวเขามีศูนย์กลางอยู่ละโวทางโน้นน้ำหนักเนี่ยอยู่ทางเขมรเขาพูดภาษาเขมรละโวพูดภาษาเขมรทางนี้พูดภาษามอญนี่สมมติแต่เขาพบติราจารึกภาษามอญด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ต่อไปนี้กลุ่มคนทางลุ่มแม่น้ำโขงอ่ะที่ว่ามันจะเกิดความเคลื่อนย้ายสูงเคลื่อนไหวสูงเนี่ยมันย้ายเคลื่อนย้ายมาค้าขายกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาออกทะเลอันดามันก็ออกอ่าวไทยเขาลงทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกลงมาตามช่องเขาหนึ่งคือเส้นตรงลงจากพะเยาหน้าเชียงรายลงมาลงอุตรดิตถ์พิโลกสุโขทัยมีตำนานนิทานมีร่องรอยโบราณวัตถุสองลงมาทางแม่น้ำโขงตรงเชียงคานเข้าจังหวัดเลยออกด่านซ้ายลงนครไทยอำเภอชาติการลงแม่น้ำน่านอุตรดิตถ์พิโลกสุโขทัยมาจากแม่น้ำโขงอ่ะ
แล้วคุณจะเรียกว่าเขาเป็นลาวหรือเป็นไทยล่ะเป็นลวกก็ได้แต่เขาลงมากันละกันแล้วมาเจอกันที่ทุ่งยางมาเจอกันที่บริเวณที่เป็นรัฐสุโขทัยแล้วก็ทยอยลงมาทางเส้นตะวันตกลุ่มน้ำเจ้าพระยาผ่านนครสวงนครสวรรค์ลงมาอุทัยธานีสิงห์บุรีลงมาสุพรรณบุรีออกนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีเป็นที่แล้วเขาเรียกว่าเส้นเนอร์โคตรเนอร์เลยเนอร์ตั้งแต่อุตรดิตถ์เนี่ยอุตรดิตถ์พิโลกสุโขทัยเนอร์แล้วไปไหนแล้วไปลาดเองเนอร์มันเรื่อยๆเนอร์มาจนถึงสุพรรณก็เนอร์แล้วเนอร์ลงไปอีกเนอร์ไปถึงเมืองเพชรเพชรแม่งเริ่มเบิกหน่อยเพชรกับคนเมืองเพชรแต่ถ้าคนสุพรรณกูคนสุพรรณแต่ไปถึงเพชรปะกูคนเพชรมันเหน่อไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายของเหน่อน่ะคือนครศรีธรรมราชไอ้นั่นค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาแค่เส้นตะวันตกลงมาสุพรรณก่อนไอ้ตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าเหน่อไอ้เหน่อตัวนี้แหละคือสำเนียงสองฝั่งโขงมีคนจำนวนไม่น้อยไม่พอใจที่เอกอะไรผมโลนโยนให้เป็นลาวหมดเพราะเขาประทานโทษก็มึงแหกตาดูเอกสารบ้างไม่ใช่งมงายแต่สุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกก็มึงแหกตาดูบ้างบทละครกรุงศรีอยุธยากรุงเก่าเนี่ยเขายังลงไม่เอกไม่โทเหน่อเลยไอ้ห่าเนี่ยผมพูดเองนะสำเนียงเจรจาโคตรมันยังเหน่อเลยแล้วมึงจะว่าไงอ่ะสำเนียงเจรจาโขนคือสำเนียงหลวงทั้งหมดเนี่ยเพื่อผมจะอธิบายว่าอู่ทองไม่ได้ร้างเพียงแต่ลดความสำคัญมันเกิดศูนย์กลางแห่งใหม่เขาเรียกว่ารัฐสุพรรณภูมิอยู่ที่สุพรรณบุรีทุกวันนี้แหละและมันก็พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยก็ไอ้ชื่อสุพรรณภูมิมันจะเอามาจากไหนอ่ะมันก็เอามาจากสุวรรณภูมิสิก็ตะกี้บอกกับสุวรรณภูมิมันมาจากเอกสารอินเดียลังกาก็สุวรรณภูมิแล้วมันก็มาเป็นสุพรรณภูมิแล้วมันก็มาเป็นสุพรรณบุรีเมื่อรัฐสุพรรณภูมิโดยเจ้านครอินยกทัพไปยึดอยุธยาไล่พระเจ้าแผ่นดินสายเขมรมึงกลับไปบ้านมึงพวกนี้สุพรรณเข้าไปครองอยุธยาอยุธยาก็เปลี่ยนเสียงเขมรจากพูดเขมรก็เป็นพูดเนิร์ดทั้งกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาเดิมทีตรัสภาษาเขมรก็ตรัสสำเนียงเนอหลักฐานคือสำเนียงเจรจาโขนเวลาพระรามพูดกับทศกัณฐ์โคตรเนอเลยไม่เชื่อเดี๋ยวร้องฟังเพลงเนอก็ได้ขอเพลงเนอหน่อยจะได้เป็นกรณีตัวอย่างนี่ผมอธิบายแบบสบายๆแค่นั้นเองนะครับผิดถูกอะไรขออภัยไว้ด้วยขอบพระคุณครับขอฟังเพลงเนอก่อนเนอเอ๋ยมาจากไหนเนอเอ๋ยมาจากไหนลาวหรือไทยจากไหนเนอเอ๋ยลาวหรือไทยจากไหนเนอเอ๋ยแห่งหนุมานชาญสมอดกระปีหวานอนคุ้มทหารแทนใจทศพัฒน์ยักษ์หมานประพฤติผานลักพาสี่ดาไปอาซาพระรามพร่างราบพระเจ้าลงอาให้จงได้หลวงฤาษีมีกล้องดวงใจสุรีทันใดมรณาเนอเอ๋ยมาจากไหนเนอเอ๋ยมาจากไหนลาวไทยจากไหนเนอเอ๋ยลาวไทยจากไหนเนอเอ๋ยคนเล่นเจรจาภาษาคนค
ต้องโกนจะนาดเนื้อเสน่หาสำเนียงลวงยุคอยุธยาเจ้านายไพร่ฟ้าเนื้อทั้งนั้นรักเงาเหล่าบรรพชนสยามโค้งน้ำเจ้าพระยาสังสรรค์เคลื่อนย้ายไปมาหากันเนื้อดึกดำบรรจนวันนี้เนยมาจากไหนเนยมาจากไหนลาวหรือไทยจากไหนเนยลาวหรือไทยจากไหนเนยขอประทานโทษสำหรับคนที่รักความเป็นไทยและผมมาทำลายจินตนาการของท่านไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะขอประทานโทษด้วยคือมันปฏิเสธหลักฐานไม่ได้หรอกครับไม่ว่าจะทำอะไรจะโกรธจะเกลียดผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนโกรธเกลียดผมก็เยอะแยะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมมันชินอยู่ดีซะแล้ว ถ้าหากว่าเราปฏิเสธหลักฐานปฏิเสธความจริงเราก็จะหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จะจบเสร็จสิ้นในราชสำนักการและเล่นราชสำนักทุกวันนี้ราชสำนักอยุธยาผมหมายถึงกรุงศรีอยุธยานะครับมีร่องรอยเกี่ยวกับการละเล่นแบบลาวเนี่ยเต็มไปหมดนะครับเพียงแต่เราเองเนี่ยไม่ได้ทำความเข้าใจเช่นมันมีการละเล่นโบราณชนิดหนึ่งเรียกว่าระเบงเดี๋ยวนี้มันไม่เล่นกันแล้วนะเพราะว่านานๆเขาถึงจะออกมาเล่นกรมศิลป์เขาเล่นได้ระเบงเนี่ยมันเซิร์ฟบ้างไฟอะครับมันแบบเดียวกันเลยเซิร์ฟบ้างไฟใช้ฉันทะลักร่ายแบบเดียวกันเลยโครงฉายไอโครงตะกรอนมันคือสิ่งที่ได้มาจากฉันทะลักแบบสองฝั่งโขงทั้งสิ้นเลยครับเป็นพื้นฐานแล้วเราพยายามไปแสวงหาตำราอินเดียนะมันไม่มีหรอกครับคือมันเป็นปัญหาอย่างเวลาเราศึกษาอะไรเนี่ยคิดอะไรไม่ออกบอกอินเดียยันอยากเป็นอินเดียยันเลยชอบหนังแขกเพราะเราดูถูกลาวดูถูกเขมรเราดูถูกเพื่อนบ้านและเราก็ดูถูกว่าต้นตระกูลภาษาไทยลาวเนี่ยเก่าสุดในมันอยู่ที่กวางสีมณฑลกวางสีของจีนเท่านั้นเองแล้วมันมาทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เคลื่อนย้ายลงมาไม่ใช่อพยพนะครับขอทำความเข้าใจว่าอย่าใช้คำว่าอพยพเพราะว่าอพยพเนี่ยมันติดตำราเก่าอ่ะมาจากภูเขาอันตายบ้าบอคอแตกอะไรเนี่ยมันไม่มีมนุษย์อยู่ไม่มีละครับหลักฐานไม่มีว่ามีการอพยพจนกระทั่งถอนรากถอนโคนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งไม่มีครับมีแต่การเคลื่อนย้ายไปมาไม่ได้ขาดสายแล้วมาตามเส้นทางการค้าประวัติศาสตร์ไทยมันขาดเส้นทางการค้าแค่นั้นเองก็เลยจึงไม่เข้าใจอย่างอินเดียชมพูทวีปเปอร์เซียอินเดียเนี่ยเขาต้องการจะค้าขายกับจีนแต่มันไปตรงไม่ได้เพราะว่าไอ้แหลมทองเนี่ยภาพสมุทรสุวรรณภูมิเนี่ยมันขั้นอยู่เทคโนโลยีเรือมันยังอ้อมช่องแคบไม่ได้มันก็ต้องมาแวะพักสินค้าไม่ได้หมายความว่าที่นี่มันอุดมสมบูรณ์ถึงขนาดว่าเขาจะต้องการมาซื้อสินค้าไม่ได้หมายมากถึงขนาดนั้นนะครับเขาจะไปจีนแต่มันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจีนนี่ก็เลยมาค้ากับอินเดียเนี่ยตะวันตกตะวันออกมาพบกันที่สุวรรณภูมิเนี่ยเมื่อตะวันตกตะวันออกมาพบกันอะไรเกิดขึ้นวัฒนธรรมมันก็หลากหลายไงครับผสมผสานชาติพันธุ์มันก็หลากหลายผสมผสานครับความเป็นไทยมันก็หลากหลายไงก่อนหน้านี้มันไม่มีนี่ครับเราไม่เคยพบหลักฐานว่าคนที่เรียกตัวเองว่าคนไทยแต่ว่าเราพูดเป็นตุเป็นตะคนไทยมาจากภูเขาอันตายคนไทยมาจากหน้าจ้าไม่มีหลักฐานครับเขาไม่ได้เคยบอกว่าเขาเรียกตัวเองว่าคนไทยแล้วต่างหากไปชี้เขามึงกับคนไทยไอ้คนนั้นคนไทยคนนั้นคนไทยไอ้ทั้งรถบอกกูไม่ใช่คนไทยกูลือกูลัวกูจ้วงกูไม่ได้เป็นคนไทยคือคนไทยหมายความว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลักฐานเก่าที่สุดเท่าที่ผมพบก็คืออยู่ในสมุดตะโคตรคำฉันกับเอกสารของลาลูแบร์บอกว่าคนในอยุธยาเรียกตัวเองว่าคนไทยคนกลุ่มเดียวนะครับไม่ใช่ทั้งหมด
และเขาบอกว่าเขาเป็นไทยน้อยด้วยไทยน้อยคือพวกลุ่มแม่น้ำโขงครับไทยใหญ่คือลุ่มแม่น้ำสารวินก็คุณก็ไปด่าลาลูแบร์เองเออาร์แล้วมาด่าผมยานหาว่าผมเนี่ยเป็นลาวถ้าหลักฐานมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับแล้วสำเนียงมันก็ลาวอ่ะสำเนียงสุพรรณมันก็สำเนียงหลวงพระบางทุกวันนี้สำเนียงหลวงพระบางกับสำเนียงสุพรรณมันตรงกันครับไปเลยครับไปเลยครับพวกนี้นั่งเครื่องบินไปเลยไปลงสนามบินหลวงพระบางปั๊บแป๊ะเจอเลยไปญาติญาติชิบหายย้ายโน่นโกหมายนี่โกหมายโน่นไอ้ห่าเอ้ยที่ไหนได้จริงเรื่องที่มึงคนหลวงพระบางเองเหรอมันสำเนียงเดียวกันครับทุกวันนี้ก็พูดอย่างนั้นแหละครับนี่นะครับคือเส้นทางเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นความเป็นไทยเนี่ยมันมีลาวเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วจะไปผสมกับเขมรในอยุธยาเมื่อเจ้านครอินเนี่ยไปยึดอยุธยาแล้วเคลื่อนย้ายศูนย์กลางจากสุพรรณภูมิเนี่ยไปอยู่อยุธยาสุพรรณภูมิก็ลดฐานะเป็นเมืองหนึ่งคือเมืองสุพรรณบุรีเจ้านครอินลูกเลี้ยงของจักรพรรดิจีนไปอยู่กับจักรพรรดิจีน1ปีองค์นี้ล่ะครับคือพระร่วงตัวจริงที่ไปเมืองจีนแล้วได้ช่างทําสังฆโลกมาไม่ใช่รามคําแหงนครอินไปจากสุพรรณตัวนี้ล่ะครับตัวจริงเสียงจริงแล้วจีนนั่นล่ะครับส่งทัพเรือมาหนุนให้เจ้านครอินเนี่ยยึดอยุธยาเพราะฉะนั้นไอ้พวกลาวสำเนียงเหน่อจากสุพรรณเนี่ยก็ไปยึดครองอยุธยานับแต่นั้นราชสำนักอยุธยาก็พูดสำเนียงเหน่อสุพรรณปัจจุบันเนี้ยวรรณคดีก็เริ่มเป็นแบบตระกูลไทยลาวมีเรื่องพระรถเมรีขี้เมา3จอก4จอกกรอกเข้าเมรีขี้เมาก็หลับไหลพระรถเมรีก็เป็นละครที่คนอยุธยานิยมดูเพราะมันเป็นนิทานบรรพชนลาวราชสำนักก็ใช้กาบขับไม้ในงานสมโภชสำคัญเรื่องพระรถเมรีพระรถเมรีเป็นภาคต้นภาคจบคือนางมโนราโนราปักใต้คือละครนอกของอยุธยามันลงไปจากเมืองเพชรบุรีลงไปฟื้นฟูนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นละครนอกอยุธยาก็ลงไปอยู่นครศรีธรรมราชเป็นโนราเมรีบอกพระรถก่อนตายว่าชาตินี้น้องตามพี่มาชาติหน้านะชาติหน้าพี่ต้องตามน้องไปชาติหน้าคือชาติที่เป็นนางมโนราพระสุทนต้องตามนางมโนราไปนี่คือวรรณคดีที่บอกความเป็นมาแต่ถูกตัดขาดจากประวัติศาสตร์ไทยและการศึกษาไทยทั้งระบบฟังเพลงคนไทยดีไหมคนไทยเป็นคนอยู่ที่นี่คนดึกดำบรรพ์หลายพันปีอยู่สวรรณภูมิที่แหลมทองแหลมทองสองฝั่งทะเลสมุทรเป็นหาผู้รุดเรียบฟังมาทั้งสองมาผสมกลมกลืนเพื่อนทิ้งทองสมุทรชื่อไม่ร้องเรียกคนไทยคนไทยความเป็นไทยแรกได้นามลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ราบรุ่งใหญ่ภาษากลางการคำภาษาไทยก็เรีย
คนคนไทยแต่นั้นมา